ามไส้นะเพื่อดูรายการอยู่เพื่อนชื่อสหพรพุทธิไพศิษฐ์มันอยู่ที่ไหนนะระยองระยองดูว่าสิไอ้ระยองหรือที่ไหนวะสักที่ยังไม่รู้แหละบอกว่าอะไรวะเนี่ยกล้องอ่ะกล้องอ่ะชื่อเนี่ยวะกล้องโกโปรไม่ใช่โปโกมั่วกว่ามึงเล่นโมกก็บอกว่าอยู่เล่นโมกรู้แล้วรู้แล้วให้ขำเล่นโมกให้มันขำๆในรายการนี่ช่วยเนี่ยนี่ช่วยสุดยอดเลยเลยคอยเข้านะทุกอย่างนะฮะอะไรพี่พูดอะไรผิดเหรอขอให้เงินเข้าไงงานเข้าเงินเข้าทำไมวะพี่พูดอะไรผิดวะถ้าจุดประสงค์ที่พูดมาจริงสัญญาสัญญาข้างหน้าก่อนจริงนะขอให้บริษัทไม่จ่ายเงินเดือนตลอดไปนะอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องของเบรกนี้นะฮะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกันนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ในสมาชิก Facebook ท่านนึงครับได้ลงภาพน้องคนนี้ครับกำลังปั่นจักรตึงนะฮะจักรยานจักรยานใช่พ่วงรถเข็น3ล้ออย่างทั่วทุเรศนะครับพร้อมกับมีข้อความบรรยายว่าขับรถผ่านนักเรียนคนนี้เห็นเหงื่อออกเต็มเลยจอดรถลงไปสอบถามน้องอยู่อุ่นอารีจะเอาขวดไปขาย มีพ่อพิการอยู่ข้างหลังโอ้โหนะฮะก็เรียกว่ามีคนเอาไปแชร์ต่อนะฮะให้ความสนใจกันมากซึ่งเรื่องนี้นะฮะนายประดิษฐ์ทิพย์สมบัติบุญนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสุขลาภสุขการนะครับก็มาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยได้ขับรถผ่านเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานด้วยรถเข็นแล้วก็บรรทุกขวดเก่าเนี่ยแล้วก็ในรถเข็นเนี่ยมีพ่อของเด็กยืนอยู่อ๋อพ่อเป็นอัมพฤกษ์นะฮะน่าสงสารน่าใจมากน่าเป็นห่วงเพราะว่าปั่นอยู่ข้างถนนนี่เออใช่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็เลยเห็นใจแล้วให้เงินเป็นร้อยหนึ่งเด็กก็มารยาทดีขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้นะครับใครที่พบเห็นก็ช่วยน้องหน่อยนะฮะก็อาจจะไม่มีเลขที่บัญชีน้องอะเด็กเนาะมีขาดตรงนี้เวลาสิ่งที่ผมพยายามจะบอกมีป่ะเอางี้เขาอยู่ที่เทศบาล2โรงเรียนน้องที่เรียนอยู่นะเป็นเด็กป.2ของโรงเรียนเทศบาล2สมุทรปราการนะครับก็ฝากไว้อ่ะนี่ว่าไงเมื่อกี้พูดถึงอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะช่วยจะพูดในคลิปหรืออะไรตลอดเวลาเลยหรือบางทีไปเห็นคนแชร์คนนี้น่าช่วยเหลือมากเลยอยู่นี่คือบางทีเนี่ยผมบางเห็นบางทีนะวันนี้เจอลุงคนนี้ลำบากมากให้เงินไป500แต่ไม่ลงรายละเอียดอะไรให้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเจอลุงจะสานต่อช่วยลุงเพิ่มจะไม่ยังไงใช่คือคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคุณโพสต์ลงไปใน Facebook เนี่ยคนมันจะด่าว่าอะไรเราทำดีแล้วรู้ตัวพอผมโดนเนี่ยทำไมต้องโพสต์เฟซอ่ะช่วยไปแล้วก็ช่วยไปดิคนอื่นไม่ช่วยต่อผมก็เลยบอกว่านะปัญญาของเราคนเดียวเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ให้มันดีขึ้นแบบดีขึ้นเลยได้เราอย่างเราให้ลุงไปพันหนึ่งอย่างลุงที่ผ่านมาลุงให้ลุงไปพันหนึ่งพอไหมไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังโซเชียลพลังของโซเชียลเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้ลุงเขาไปทำงานคือแบบอยากจะแบบยกมือสาธุมึงลองมาเป็นลุงเด็กเรามาเป็นลุงที่มีอาการป่วยทางปอดให้มีอาการแบบคือด้วยคนเราบางพร้อมไม่พร้อมคือคนเราบางคนเนี่ยมันเอาแต่ความคิดตัวเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักความจริงไม่ได้ดูจากเหตุผลไม่ได้ดูจากองค์ประกอบอะไรหลายอย่างของเนี่ยบอกว่าบางคนมันจะพูดอันนี้ไม่ได้ว่านะฮะก็คือเก่งแต่พูดใช่ก็คือเนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้ช่วยหรอกแทนที่มีเข้ามาว่าแบบผมยังไม่เห็นต้องโพสเลยเผลอผมทำไปเยอะคุณอีกแล้วมึงจะพูดทำไมพูดเพื่อแล้วมึงจะพูดทำไมนะคือพูดง่ายถ้าไม่ช่วยก็อย่ามาทำให้บรรยากาศมันแย่ลงบอกให้ไปพันหนึ่งก็พอแล้วทำไมต้องโอ้โหมึงถามจริงว่าเงินพันหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงไหนวะใช่ไหมแต่เราเปิดบัญชีให้ลงปุ๊บเราก็บางทีอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่ไปเราก็อาจจะแชร์กลับมาเหมือนเดิมว่าป่านนี้ลุงจะเป็นไงมีคน forward หรือว่าแชร์ต่ออาจจะมีเงินต่ออาจจะมีเงินเพิ่มเรื่อยๆคือมันเป็นเหมือนแบบอ่ะอย่างบางคนนึกอย่างพี่ผมเนี่ยอย่างพี่ผมเนี่ยมีอยู่คนนึงพี่ผมเวลาไปแชร์อะไรพี่ผมจะเก็บเลขบัญชีเก็บเลขบัญชีไว้แล้วก็จะจดไว้ว่าบัญชีนี้คือกรณีเคสไหนเคสไหนบางทีเวลาเขาในบัญชีอย่างเงี้ยมีเงินอย่างสมมติเขามีเงินอยู่12,000เขาก็จะเสร็จ200โอนให้คนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสิ่งที่เนยพูดเนี่ยมันคล้ายๆกับเคสหนึ่งก็คือเคสของคุณลุงขายขนมที่มีคนแชร์แล้วก็ forward ช่วยกันนะฮะ คุณลุงคนนี้เขาขายอยู่หน้าตึกทุกวันนะฮะตอนที่เด็ดร้อนก็นั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยก็แรกๆนี่เนยสนใจแกนะฮะตอนเนี้ยพอดีมาเจอแกในเซเว่นเดินมาถามว่าคุณครับนี่ใช่กาแฟสีแดงใช่ไหม
ถึงได้รู้ว่าลุงตาบอดสีแกใส่ขาเทียมข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็นั่งขายขนมอยู่ตรงแถวแถวอ๋อพหลโยธินเพรสแถวแถวพหลซอย8นะฮะใครที่คิดว่าไม่เหนือบากกว่าแรงผ่านไปแถวๆนั้นนะฮะเห็นลุงต้องบอกเลยนะครับไปอุดหนุนหน่อยคนละถุง2ถุงคนละห่อ2ห่อคงเป็นการดีผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมชอบประเทศเราหลายอย่างนะอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเลยก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่จิตใจน้ำใจจิตใจของพ่อมันดีมันจะมีพวกจิตใจดำอยู่แต่ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนทั้งหมดหรอกแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบคนไทยอ่ะเป็นคนไทยอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนขี้สงสารเป็นคนขี้สงสารเป็นคนนั่นแหละอย่างที่บอกนะฮะก็ไม่จบไม่สวยแกจบไม่สวยช่วยไม่ได้จริงนะนะก็ฝากไว้แล้วกันเป็น2เคสนะฮะทั้งเคสของน้องนักเรียนป.2ที่อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล2สุราษฎร์การนะฮะแล้วก็คุณลุงนะฮะย้ำเนี่ยอยู่ที่หน้าตึกพหลโยธินเพรสนะฮะตรงแถวแถวผลซอย8นะก็ฝากไว้แล้วกันหรือยังมีเคสอื่นๆนะฮะอยากจะแชร์ก็มาที่หน้าเฟซเนได้ได้ครับนะก็ตอนนี้เยอะไหมที่มาแชร์ถ้าเป็นเคสพวกนี้อยากให้ไปโพสไว้ในใต้คอมเมนต์ต่างๆเลยดีกว่าอย่าส่งมาในอินบ็อกซ์เพราะส่งมาในอินบ็อกซ์มองไม่เห็นมันก็รันไปหมดเลยวันนี้เข้าไปอ่านโอ้โหพี่ช่วยแชร์อันนี้ทีพี่ช่วยแชร์อันนู้นทีพี่แชร์อันนี้คือแบบมันไม่ทันแล้วมันเหมือนกับเรื่องมันรันหายไปแล้วส่วนใหญ่ที่ผมแชร์มาผมก็จะแชร์มาจากเพจบ้างจากเพื่อนแชร์ต่อบ้างจากอะไรแชร์ต่อบ้างเราจะแชร์นะฮะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าอยากจะให้รายการเราเป็นสื่อกลางหรือว่าช่วยเหลือใครก็ยินดีครับเพราะว่าในเพจที่4เนี่ยเป็นเพจที่มีสาระที่สุดในรายการคือเรื่องของการแชร์เนี่ยผมจะบอกว่าคนเราบางทีไม่ต้องแบบบางทีอยากทำดีไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาที่แบบเฮ้ยต้องทำดีเว้ยจะไปทำดีเว้ยจะไปทำดีไม่ใช่คือไม่ต้องตั้งหน้าต่างคือเหมือนกับว่าเวลาคุณเจออะไรแบบนี้แค่คุณแชร์ละครั้งสองครั้งอ่ะก็เหมือนคุณได้ทำดีถึงมันจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆใครจะไปรู้บางทีอาจจะมีคนรวยเนี่ยที่เป็นเพื่อนคุณใน Facebook ก็ได้แล้วอาจจะมาเห็นปุ๊บอาจจะช่วยเหลืออันนั้นก็คือประโยชน์จากตัวคุณการแชร์คนหายการแชร์อะไรเงี้ยมันคือแค่ถึงแค่กดคลิกทีเดียวก็เหมือนคุณวันนี้คุณได้ทำดีไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่เหมือนกับหนังสือเล่มนึงถ้าเราอ่านแล้วมันรู้สึกมันสนุกครับถ้าเราสนุกคนเดียวมันก็ไม่โอเคถ้าเราแบ่งต่อให้คนอื่นอ่านมันจะสนุกมากยิ่งขึ้นจริงๆนะเป็นการส่งต่อความสุขแล้วก็เรารู้สึกเรายิ้มด้วยคมใช่ได้เหรอใช่ได้จริงเป็นการพี่นะตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พูดเหยียดหนจริงๆแล้วคือว่าเฮ้ยสนุกว่ะอ่ะกูเก็บให้ใครอ่านมันก็อ้าวคนอื่นได้ยังไงอ่ะใช่เออหรือว่าไม่เจอนะเฮ้ยเนยพี่อ่านต่อเมย์พี่ขันต่ออันนี้เลยก็ส่งทองสุขไงนะอ่ะเดี๋ยวก็มาเจอกันนะฮะวันพฤหัสเวลาครับดูดิรีบกลับรักรายการมากเลยอยู่กุญแจเลย3 ทุ่มครับเจอกันนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีอัปเดตเรื่องของสเตตัสแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมงานเป็นถ่ายหนังครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูถ่ายรูปไว้ให้ดูนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจย้ำสุดท้ายเลยใครที่สนใจในส่วนของนาฬิกาครับผมนาฬิกามือถือครับผมให้เข้ามาที่ให้ไม่ต้องให้อินบ็อกซ์ให้ที่เฟซบุ๊กไม่ต้องอินบ็อกซ์ไปโพสตามสมมติบางทีเราโพสรูปอะไรก็พี่ผมอยากซื้อนาฬิกาเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์เข้าไปเอง3,980 บาทครับผมลองต่อหรอกต่อไหมไม่ต้องต่อขายซื้อเถอะจะต่อเลยพูด300ก็เก่งใจจะต่อเลยนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับครับ